อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับกรีนพีสยื่นหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทผลิตทูน่ากระป๋องรายหนึ่งกรับเพื่อทวงถา,ถามถึงแผนง,งานที่เป็นธรรมต่อการใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักกิจกรรมกรีนพีซนำแบบจำลองกระป๋องปลาทูน่าขนาดใหญ่พร้อมกับป้ายข้อความ no just tuna ไปรณรงค์ที่หน้าบริษัทผลิตทูน่ากระป๋องย่านประหลงโยธินโดยนางอัญชลีพิพัฒนวัฒนากุลผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทรกรีนพีซได้ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทผู้ผลิตทูน่ากระป๋องให้ระบุแผนงานและเวลาที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อแรงงานแก้ปัญหาบังคับใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกการขนถ่ายปลาทูน่าและสินค้าสัตว์น้ำกลางทะเลรวมถึงวิธีการทำประมงแบบทำไหลล้างใช้เบ็ดราวทำให้สัตว์น้ำอย่างฉลามถูกจับติดมาด้วยทั้งนี้ผู้บริโภคกว่า250,000คนจากทั่วโลกได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อผลักดันให้บริษัทผลิตปลาทูน่ากระป๋องสร้างความเปลี่ยนแปลงทางแนวทางปฏิบัติและลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งบริษัท บริษัทผลิตปราทูน่ากระป๋องนั้นได้รับข้อร้องเรียนจาก g กรีนพ c e เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรมต่อไป